รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหากจะรักแล้วต้องไม่กลัวคำว่าเสียใจอ่อนล้าใช่ไหมที่ใจต้องเจอแต่ความปวดร้าวหากในวันนี้แสนดีเตรียมใจเอาไว้พรุ่งนี้อาจมีน้ำตาช้ำช้ำหรือคนปนสุขอยู่คู่กันไปสิ่งไหนและคือความรักความรักยัยเป็นชนิดคือความรักเธอเหนื่อยไหมที่ต้องทนกับคนไม่เอาทางเธอเบื่อไหมที่ยังยอมให้คนไม่ได้กว่าขอโทษจริงๆที่ฉันทำให้เหนื่อยใจยอมรับฉันไม่ใช่คนดีสักเท่าไรแต่ฉันพอรู้ที่ทำดีกับเธอยิ่งน้อยไปเธอยังคงอยู่ยิ่งเหมือนเดิมไม่ไปไหนขอบคุณจริงๆที่เธอยังรักไม่เคยเปลี่ยนดีจนแล้วขนาดไหนและคนอย่างฉันก็คงจะขอให้ตลอดไปให้คุ้มจิตไว้ใจตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอสวัสดีครับก็ตีครับต้อนรับเข้าสู่คลับ Friday Show นะครับรวมถึงสวัสดีคุณผู้ชมพร้อมๆกันอีกครั้งนึงสวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอกันนะฮะกับโกตีก็ต้องถามซะหน่อยทำไมถึงเลือกเพลงนี้คนไม่เอาทานอย่างโกตีนี่ยังไม่เอาทานอีกเหรอทำมาขนาดนี้คือสำหรับความรักนะครับที่เกิดขึ้นครั้งใหม่เนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยชีวิตเราอาจจะเจออะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับคือไม่ใช่คนดีอ่ะแต่ว่าเราจะทำให้ดีในความรักครั้งนี้ให้ได้ตรงกับประเด็นที่เราจะคุยกันเลยนะครับคืออยากดีกว่านี้เพื่อเธอตอนนี้หัวใจกำลังสีชมพูก็ชมพูครับดูหน้าสิยิ้มแก้มจะปรีรอยเดียวแต่ทำไมแบบไม่ค่อยโพสต์ลงโซเชียลรูปคู่ลง Instagram อะไรจริงๆแล้วเคยคิดที่จะเอาลงแล้วแต่ว่าแฟนหนูเขาขอไว้ว่าเขาไม่ยังไม่พร้อมตรงเราก็ไม่รู้ว่าเขาหรือเราที่เป็นเซเลบแล้วก็เลยถามเคยถามว่าเฮ้ยตรงเป็นเซเลบคะเนี่ยถามแค่นี้ก่อนนะครับเพราะจะไปถามแบบสุดๆแบบขุดลึกๆในช่วงของแขกรับเชิญนะครับวันนี้โกตีเป็นทั้งแขกรับเชิญแล้วก็จะร้องเพลงให้เราฟังตลอดทั้งรายการเลยด้วยแต่ว่าตอนนี้นะครับไปพบกับพี่อ้อยพี่ชอตกันก่อนเลยกับช่วงนี้ครับ1คำถาม1คำตอบครับช่วง1คำถาม1คำตอบสนับสนุนโดยยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันในคลับ Friday Show นะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องอั๋นภูวนาถด้วยแล้วก็ขอบคุณโกด้วยค่ะพี่วันนี้ต้องสนุกแน่นอนใช่ค่ะนะคะตอนนี้มาถึง1คำถาม1คำตอบกันก่อนเลยนะคะและคำถามแรกไปละติดตามผลงานน้องอยู่วันนี้น้องมีคำถามมาใช้บริการคลับ Friday Show ของเราด้วยลองดูค่ะสวัสดีครับพี่อ้อยพี่ชอตนะฮะก็ผมเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างชัดเจนคราวนี้เนี่ยสมมติว่าผมอยากจะมีแฟนอยากจะมีให้ใครเข้ามานะฮะผมก็เลยอยากทราบว่าผมมีความจำเป็นไหมว่าผมต้องลดตัวตนของผมลงหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็สามารถเป็นผมเป็นแบบนี้แหละได้อยู่ครับคำถามดูหล่อนิดหน่อยนะคะผมจะต้องลดความเป็นตัวตนลงไหมนี่คือกะว่าจะทำเพื่อคนที่เรารักขนาดนั้นเลยใช่ค่ะเวลาคนสองคนค่ะมาอยู่ด้วยกันการให้การรับ
มันคงเป็นเรื่องที่ต้องพอดีกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางรู้ได้ว่าต้องขนาดไหนยังไงจนกว่าเราจะเจอกับตัวตนคนนั้นเคยพูดอยู่บ่อยๆเหมือนกันมันคล้ายๆกับการยืนอยู่ในลิฟต์อะค่ะตอนเราอยู่ในลิฟต์คนเดียวอะจะยืนท่าไหนก็ได้รู้สึกมีความสุขแค่กดลิฟต์เปิดมาแล้วมีใครสักคนเดินเข้ามาอีกแค่คนเดียวเท่านั้นเราก็ต้องยืนในท่าที่ทำให้เหมือนปกติมากขึ้นแต่ไม่สบายเหมือนตอนแรกละนั่นขนาดว่าเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในลิฟต์นะคะและถ้าคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะยังไงก็ตามทีมันคงต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อทำให้คนที่อยู่ข้างๆเรามีความสุขแบบที่ก็ไม่ต้องรบกวนความสุขของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เรารักกันเรามักจะรักในสิ่งที่ต่างคนต่างเป็นเรารักในสิ่งที่เขาเป็นแต่มันเป็นเรื่องแปลกดีค่ะพอคบไปนานๆปั๊บเรามักจะรักเขาและบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็นอันนี้มันก็เป็นขั้นตอนต่อไปของความรักแต่ในที่สุดแล้วตัวตนของแต่ละคนเป็นเรื่องของความสำคัญที่สุดเหมือนกันในการที่เราจะเปิดใจและเปิดให้เขาเข้ามาศึกษาตัวตนของเราอย่าให้ความรักเปลี่ยนแปลงตัวเราจนกลายเป็นใครก็ไม่รู้ที่เราก็ไม่รู้จักแม้แต่ตัวเราเองยังจำคนคนนั้นไม่ได้เลยนั้นไม่ได้นะคะนะคะน้องบิ๊กเป็นตัวของตัวเองค่ะที่ว่าถ้าเกิดคนจะรักเราน่าจะรักความที่น้องบิ๊กเป็นตัวตนแบบนี้นั่นแหละนะคะอีกหนึ่งคำถามจากแฟนเพจค่ะอันนี้บอกว่าทะเลาะ กับแฟนบ่อยแฟนบอกว่าเราอะเยอะไปแต่เราก็รู้สึกว่าเขาก็ชิลไปอะค่ะพี่เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าเราเยอะไปจริงหรือเปล่าเราต้องยอมรับนะพี่อ้อยว่าก่อนจะมาเป็นแฟนกันนะก็ต่างคนต่างมาใช่ต่างคนแตกต่างทุกสิ่งอย่างครอบครัวการเติบโตการเลี้ยงดูทุกสิ่งอย่างมาพอวันนึงจับมาอยู่รวมกัน2คนเข้าแน่นอนแหละค่ะความแตกต่างมันย่อมมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติธรรมดาทีนี้ถ้าจะบอกว่าเอ้ยใครเยอะไปหรือเปล่าหรือใครน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าจะให้แนะนำต้องบอกให้ใช้ความรู้สึกแหละใช้ความรู้สึกอย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะคะเมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกชักไม่ค่อยสบายตัวอย่างเมื่อกี้อยู่ในลิฟต์อย่างที่อ้อยว่าเนี่ยเราก็อาจจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขหรือพูดคุยกันค่ะเวลาที่เราเข้ามาในชีวิตเขาและตั้งใจจะไปปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเขาบางทีความอึดอัดมันก็สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆคนรักกันต่างกันได้นะคะขอให้เรื่องเดียวที่เหมือนกันคือรักกันและขอให้ยอมรับได้ว่าทุกชีวิตมีสิทธิ์คิดต่างไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ไม่แน่ค่ะสองคนนี้ต้องอยู่ด้วยกันแล้วมันจะพอดีคนหนึ่งเยอะคนหนึ่งน้อยทั้งหมดทั้งปวงอยู่ที่ความรู้สึกดีความรู้สึกรักและการสื่อสารกันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะต้องขอบคุณมากหลายๆคำถามค่ะวันนี้1คำถาม1คำตอบนะคะคุณยังสามารถฝากคำถามได้อยู่เรื่อยๆในคลับ Friday Fan Page ของเราด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะได้คุยกับโกติค่ะโกติที่จริงๆแล้วเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่โรแมนติกมากรักครอบครัวมากรักเดียวใจเดียวที่สุดค่ะแล้วเขาเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วด้วยที่สำคัญซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ค่ะแต่ในที่สุดก็เลิกรากันไปค่ะและวันนี้ชื่อตอนของ Club Friday Show อยากดีกว่านี้เพื่อเธอโกอยากจะทำอะไรที่ดีกว่านี้เพื่อคนที่เขารักติดตามกันสักครู่เดียวค่ะแต่คนที่สองเนี่ยค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าโกถึงขั้นแบบแต่งงานใช่ครับหนูผูกข้อไม้ข้อมือก็เหมือนแต่งงานแหละครับแล้วมาอยู่กินกันทั้งผัวเมียเลยคือไหนหนูไม่สัมผัสตัวขนมนอนไม่หลับนั่นคือการจบความสัมพันธ์ครั้งนั้นหรือมันมีการคุยกันอย่างเป็นทางการจบครั้งนั้นครับสนับสนุนโดยยาวีกีฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก็นี่แหละคือความรักก็นี่แหละคือความรักกลับมาในช่วงนี้ครับกับ Club Friday Show นะครับอยากดีกว่านี้เพื่อเธอครับเราได้คุยกับผู้ชายคนนี้มาบ้างแล้วนิดนึงตอนเริ่มต้นรายการครับแต่ว่าเบรกนี้เต็มๆจะถามทุกเรื่องและจะบังคับให้ตอบทุกเรื่องด้วยนะครับกับโกติครับเห็นเขาสร้างเสียงหัวเราะกับพวกเราคนไทยทั้งประเทศกันมามากมายนะครับแต่จริงๆแล้วเขาเองก็เสียน้ำตามาเยอะโดยเฉพาะกับเรื่องของความรักนะฮะอ่ะสวัสดีโกติครับสวัสดี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 คุณแม่ทั้งสองท่านสวัสดีครับทำเรื่องงานเนี่ยประสบความสำเร็จกันมาเยอะแยะคนรักกันทั้งประเทศค่ะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเรื่องความรักนั้นอ่อนแอยิ่งนักกระจายอ่อนหัดขนาดนั้นเลยเหรอคะอ่อนอ่อนจริงๆแล้วหนูอาจจะเป็นคนที่ทำงานมาตั้งแต่เด็กครับหนูทำงานหนูเล่นลิเกมาตั้งแต่7ขวบนะครับแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูอยากทำงานเพื่อจะทำให้ครอบครัวเรามีกินมีใช้มากยิ่งขึ้นโดยไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยแล้วเพิ่งมารักเป็นแล้วคิดที่จะมีครอบครัวคิดที่จะแบบลงหลักปักฐานว่าแต่งงานมีครอบครัวใช้ชีวิตคู่เนี่ยก็ตอนประมาณแบบยี่สิบกว่ายี่สิบแล้วแล้วในชีวิตนี้มีแฟนมาแล้วกี่คน3คนครับคนแรกชื่อเฮ้ยเราชื่อนามสกุลเลยอ่ะก็ตอนนี้ได้มีสามีแล้วก็มีลูกไปแล้วอ๋อค่ะอันนี้คือเป็นแฟนเมื่อตอนวัย20ต้นใช่ก็จะหนูจำไม่ค่อยได้แต่ว่าหนูเ
ขาเรียนปวช.แล้วเราก็เริ่มไปจีบเขาแล้วตอนนั้นหนูก็ทำงานในวงการบันเทิงแล้วค่ะแต่ว่าเขารู้จักความเป็นโกติอารามบอยแล้วรู้ว่าหนูเป็นโกติอยู่แล้วค่ะหนูขับรถจากไรบินทาไปคลอง6เนี่ยวันหนึ่งกับ50โลไปกลับทุกวันไปทานข้าวกินกับบ้านเขาเขาอยู่มีแม่มียายอยู่ที่บ้านเขาทุ่มเทขนาดไหนยังไงบ้างสำหรับคนนี้คือคนนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงหนูได้เยอะเลยแหละเยอะเลยแหละกับคนนี้ก็คือเขาหนูไม่เคยรอใครได้หนูเป็นคนที่มีอีโก้ในการใช้ชีวิตพอสมควรแต่ผู้หญิงคนนี้ทำให้หนูรอได้ถึง9ชั่วโมงในการที่จะเอาดอกกุหลาบให้เขาซึ่งหนูรอใครชั่วโมงนี่หนูดับไฟแลบแล้วโอ้ยรอตั้ง9ชั่วโมงเนี่ยใช่คือเราจะไปเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กลับก็คือนั่งรอ9ชั่วโมงเราก็ทำดอกกุหลาบดอกนึงแล้วก็ผูกริบบิ้นทำเองกะว่าจะไปเซอร์ไพรส์แฮปปี้วันเลนไทน์เดย์รออีกเพราะว่ากินข้าวไหมอ้าวกินข้าวพ่อชวนกินข้าวกินข้าวไหมกินข้าวพ่อบอกว่าอ้าวเข้ามานอนนอนเล่นที่เตื่อจนเขามาปลุกอ่ะหมูเขาก็เรียกเราหมูนะครับหมูแล้วก็โอเคตกลงไม่สบายแล้ว เราเนี่ยกลายเป็นคนที่สบายมากเลยคือแบบรอถึง9ชั่วโมงแต่ความรักตอนนั้นก็ใช้เวลาหลายปี4ปีครับ4ปีเลยแล้วเลิกกันเพราะอะไรคะเราไม่ใช่เป็นคนที่ถูกเลือกครับแปลว่าเขามีคนอื่นนะว่างั้นเถอะใช่ครับอ่ะมันก็เป็นคนที่1ที่ผ่านไปก็มาถึงคนที่2ซึ่งถือว่าเป็นรักครั้งที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลแล้วก็มีผลต่อชีวิตเรามากที่สุดใช่ครับ12ปี12โอ้โหค่ะเจอยังไงคะคนนี้คือเขาทำงานอยู่ในกองถ่ายครับอ๋อค่ะตอนนั้นก็จีบเขาจีบแล้วไม่จีบแล้วไม่มันก็ไม่ได้เกิดจากการจีบครับหนูปวดฮะหนูปวดท้องแล้วเป็นความรักเป็นความรักที่เริ่มต้นแปลกประหลาดใช่หนูปวดท้องแล้วหนูก็เลยบอกว่าคือน้องเขาแต่งตัวแบบคล้ายๆตมทอมอ่ะคือหนูกลัวผีหนูคนกลัวผีแล้วผู้จัดการเราก็ไม่ได้ไปด้วยค่ะแล้วบอกน้องไปเป็นเพื่อนพี่เขยได้ป่ะยิงตรงมากมากตรงอ่ะเออพี่กลัวผีว่ะแล้วเขาก็เขาก็ไปนั่งขัดสมาธิคุยกับเราตรงอ่างล้างหน้าแล้วมันก็มีแค่กำแพงกั้นอ๋อนี่คือถึงขนาดต้องให้เขาอยู่ด้วยระหว่างนั้นเลยเหรอใช่เพราะเรากลัวไงแปลว่าระหว่างทำกิจไปต้องคุยกันตลอดต้องคุยเออน้องเป็นคนที่ไหนเนี่ยต้องมีเสียงออกมาเออเนาะต้องมีได้ยินเสียงเราต้องได้ยินเสียงตอบโต้ไม่งั้นเดี๋ยวมันหายก็รู้สึกชอบด้วยเพราะว่าผูกพันแล้วอยู่ตรงนั้นหลายๆวันเข้ามันไม่ได้มันไปไหนไม่ได้ไม่พอเริ่มต้นจากความเหงาแล้วอยู่กันมาได้ถึง12ปีนี้ไม่ธรรมดานะคะหลังๆเนี่ยพอมันเกิดเป็นความรักเนี่ยมันหนูรักเป็นคนที่รักและรักมากครับครับเป็นคนที่คือหลายคนณตอนที่หนูเลิกกับเขาเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าหนูเขาบอกว่าหนูมีคนใหม่แต่ว่าหนูบอกกับทั้งพี่สาวเขาทั้งอาเขาทั้งแม่เขาและทั้งตัวเขาเองบอกว่าลองคิดดูให้ดีนะ12ปีที่อยู่กันใช้ชีวิตอยู่กันมาเนี่ยรู้จักกันมา2ปีแล้วผูกข้อไม้ข้อมือมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นเกือบ10ปีเนี่ยค่ะผมอยู่ตรงวงการผมเจอผู้คนมากมายศักยภาพเราถามว่าเราหาที่ไหนก็ได้เราขาดอะไรเงินทองเราก็มีหน้าตาสังคมเราก็มีชื่อเสียงเราก็มีถูกไหมครับถ้าสมมติจะวัดกันจริงๆอ่ะหนูบอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลิกกันตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าหนูไปมีคนใหม่มันเกี่ยวกับว่าหนูทนไม่ไหวแล้วทนไม่ได้กับพฤติกรรมของการที่เขาเอาความรักขึ้นมาทำเป็นข้อต่อรองกับเราพอเขาเอาความรักก็มาเป็นข้อต่อรองกับเราเนี่ยเขารู้ว่านับนานวันเรายิ่งรักเขายิ่งมากขึ้นเขารู้ตรงนี้อยู่เสมอหนูเป็นคนที่ให้เกียรติผู้หญิงมากนะครับพี่อ้อยพี่จ่อยครับหนูไม่เคยเอาว่าคนแรกเนี่ยคนแรกแหละที่อยู่คลอง6เนี่ยนอนจับมืออยู่4ปีในห้องเขาเนี่ยแม่เขายายเขาก็นอนอยู่อีกห้องนึงแล้วเขาเอาอนุญาตให้เรานอนอยู่กับหลานเขา2คนแต่นอนจับมืออยู่4ปีสุดท้ายหมาครับ จับมือแต่คนที่2เนี่ยค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าโกถึงขั้นแบบแต่งงานใช่ครับหนูผูกข้อไม้ข้อมือก็เหมือนแต่งงานแหละครับแล้วมาอยู่กินกันฉันผัวเมียเลยคือไหนหนูไม่สัมผัสตัวเขาหนูนอนไม่หลับมันเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะถ้าถามว่าหนูผิดเองไหมหนูก็ผิดเองหนูก็มีส่วนผิดที่หนูทำให้ชีวิตคู่ของหนูมันพังลง
คือเขาอยากลงทุนทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีคนคนหนึ่งมาให้ลงทุนทำธุรกิจหนูเป็นคนตัดใจให้เขาไปทำเองแหละเมื่อก่อนเนี้ยเขาบินไปทำธุรกิจเนี่ยอาทิตย์ละสองวันนานๆเข้าเขาบินกลับมาหาเราอาทิตย์ละสองวันว่าสุดท้ายเนี่ยที่หนูบินไปหาเขาเนี่ยหนูเหมือนหนูเอาใจไปเอาร่างกายเอาหัวใจเอาสติปัญญาหนูไปทั้งหมดไปทั้งตัวแต่หนูเหมือนตอนขากลับมันเหมือนหนูทิ้งไว้ที่นั่นอ่ะมันแบบมันไม่มีค่าอะไรเลยสำหรับตัวหนูอะที่ไปยืนณจุดตรงนั้นหนูกลายเป็นคนไม่มีค่าไปเลยครับวันนั้นก็เจออะไรคะก็อยากกอดกับเขาอะอยากไปหาเขาอะคนเราอะคิดความคิดถึงไงมันก็คิดถึงแฟนบินไปหาเขาไกลมากแล้วก็เขาไม่ให้เรากอดเขาก็ร้องไห้หนูถามว่าเมียเป็นอะไรเขาเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่ได้พูดเขาไม่ได้บอกอะไรโอเคแล้วหนูเป็นคนที่แบบว่าถ้าในเมื่อไม่บอกก็ไม่เป็นไรไม่อยากรู้หนูก็นอนต่างคนต่างนอนหันหลังให้กันแล้วก็เช้าหนูก็บินกลับนั่นคือการจบความสัมพันธ์ครั้งนั้นหรือมันมีการคุยกันอย่างเป็นทางการจบครั้งนั้นครับคนแรกเลยที่หนูถามถ้าคนนี้เซ็นอนุมัติหนูโอเคคือแม่เพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่คือเขาก็อยู่กับแม่เราหนูถามหนูพาแม่ไปกินข้าวแล้วหนูบอกแม่แม่ไม่ต้องรู้หรอกว่าหนูมีปัญหาอะไรกับเขาแต่หนูอยากรู้ว่าถ้าหนูเลิกกับเขาแม่จะว่ายังไงแม่บอกว่าแม่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่อยู่กับมึงอีกไม่ถึง30ปีหรอกเดี๋ยวแม่ก็ตายแต่คนที่อยู่กับมึงเนี่ยที่คนที่อยู่กับหนูเนี่ยไปตลอดชีวิตคือเมียเพราะฉะนั้นเอาที่หนูสบายใจหนูก็เลยตัดสินใจโทรหาเขาตอนนั้นขณะที่หนูกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับแม่แล้วก็ขอเขาจบความสัมพันธ์ชัดเจนกันไปเขายื้อไหมเขาจริงๆแล้วต้องบอกว่าเขายื้อนิสัยบุคลิกของการที่สมมติว่าเขาโกรธหรือเขางอนเนี่ยเขาจะขึ้นเสียงวุ้ดวุ้ดวุ้ดแล้วเขาวางสายแล้วพฤติกรรมในการง้อของหนูทุกๆครั้งก็จะเป็นหนูเขาจะวางสายแล้วเขาปิดเครื่องหนูจะต้องโทรหาคนนี้โทรหาคนรอบข้างเขาเพื่อจะคุยกับเขาแต่วันนั้นเนี่ยพอเขาโมโหปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาวางสายปุ๊บหนูไม่โทรเป็นเงี้ยประมาณ5วันครับจนวันที่ประมาณวันที่6เนี่ยเขาบอกว่านี่มันเรื่องจริงใช่ไหมพ่อเขาถามหนูว่ามันเรื่องจริงไหมบอกเรื่องจริงบอกว่าก่อนที่จะตัดสินใจทำแบบนี้ไม่ใช่ไม่เสียใจนะมันมีอะไรเยอะที่หนูขอไม่พูดแล้วกันเสียใจมากขนาดไหนคะครับเอาว่าหนูนอนเป็นเดือนนะครับหนูนอนหมอนอาบน้ำตาอยู่เป็นเดือนนะครับอยู่คนเดียวอ่ะโอ้โหช่วงนั้นมันร้าวมากพี่ชอดครับหนูบอกเลยว่าร้าวมากแสดงว่ากว่าที่จะตัดสินใจได้เนี่ยมันคงจะต้องเจออะไรต่อมีอะไรมาอีกเยอะมากถึงทำให้คนคนหนึ่งยอมที่จะแบบพอหยุดใช่ครับใช่ครับแต่ในขณะที่เราบอกว่าพอก็ยังยกร้านข้าวมันไก่ให้เขาไปอีกด้วยหนูให้หมดเลยธุรกิจที่ร่วมกันทำมาจะเป็นอสังหาหรืออะไรแล้วแต่หนูให้เขาเลยบอกว่าขณะที่เวลาที่อยู่กับเขาอะค่ะวันไหนที่ไม่ได้แตะตัวเขาว่านอนไม่หลับอะแล้วเสร็จแล้วไม่มีแล้วอ่ะนอนอยู่คนเดียวในห้องนอนห้องเดิมเราจะนอนหลับได้ยังไงเนี่ยถ้าจะเป็นแฟนกันพี่ต้องรู้จักพ่อแม่เรานะเขาก็บอกว่าพ่อหนูตายแล้ว จะพาไปยังไงล่ะเนี่ยเราก็เลยบอกว่า เราก็เลยบอกว่าพ่อตายแล้วเหมือนกันก็นี่แหละคือความรักก็นี่แหละคือความรักบอกว่าขณะที่เวลาที่อยู่กับเขาอะค่ะวันไหนที่ไม่ได้แตะตัวเขาว่านอนไม่หลับอะแล้วเสร็จแล้วไม่มีแล้วอะนอนอยู่คนเดียวในห้องนอนห้องเดิมเราจะนอนหลับได้ยังไงเนี่ยก็อย่างที่บอกครับมันพักหนึ่งครับร้องไห้อย่างเดียวมันพักหนึ่งอะมันพักหนึ่งแต่ว่าทำไงบ้างตอนนั้นร้องไห้ร้องไห้หนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่ว่าร้องไห้อย่างเดียวแล้วก็คิดถึงว่าชีวิตหนูต้องดำเนินต่อไปค่ะจริงๆนะหนูนึกถึงเลยว่าไอ้เวลาคนอกหักรักคุดตุ๊ดเมินแล้วเขาโทรมาหาพี่อ้อยพี่ชอดแล้วระบายพี่อ้อยพี่ชอดถ้าสมมติว่าตอนนั้นยกหูหาพี่อ้อยพี่ชอดจะพูดว่าจะถามว่าอะไรหนูก็ทำยังไงหนูเจ็บ
วันนั้นอะไม่ได้คุยกับพี่อ้อยพี่ชอตแล้วมันเจ็บอะแล้วมันผ่านมาได้ยังไงสิ่งที่หนูผ่านมาได้ก็คือหนูนึกถึงแม่ยืนอยู่หน้าบ้านแล้วหนูก็หันมองเข้าไปในบ้านหนูก็บอกตัวเองเสมอว่าโก้มึงมาไกลเกินกว่าที่จะพังแล้ว มันพังไม่ได้เรามาไกลเกินกว่าที่เราจะเฮ้ยกูวัยรุ่นว่ะเอาฝักบัวมารดน้ำแล้วพอเธอทำมิวสิกวิดีโอมิวสิกวิดีโอคือมันไม่ใช่เด็กแล้วครับค่ะมันต่ำห้าแล้วมันก็โอ้หักยืนนานไหมจ๊ะกว่าจะเจอความรักครั้งใหม่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่นานหนูเนี่ยเสียใจกับการกระทำแบบนี้มาประมาณ1เดือนแล้วพอหนูตัดสินใจบอกเขาหนูก็เลยโอเคโล่งแล้วโล่งสบายทำงานอย่างเดียวทำงานมาสักพักหนึ่งความเหงาอ่ะคือผู้หญิงคนปัจจุบันที่หนูรู้จักเนี่ยหนูเคยเจอตั้งแต่หนูยังมีแฟนอยู่ครับคือรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วรู้จักกันก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเขาตอนนั้นเนี่ยเขาทำสไตลิสต์ถ้ามันมีงานอะไรตั้งงานหนึ่งเป็นงานอีเวนต์เราก็จ้างน้องเขา 7,000 5,000 ตัดตูดจบให้น้องก็ออกแบบดีไซน์ให้เราด้วยแต่ที่แรกเบอร์เนี่ยคือเรื่องงานล้ว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 นครับล้วนล้วนเลยไม่มีอะไรเพราะตอนนั้นเราก็มีแฟนเขาก็มีแฟนวันหนึ่งพอเรารู้สึกว่าเราเหงาไม่ได้อยู่กับใครก็นั่งอยู่กับโทรศัพท์ก็มานั่งไล่ไลน์เฮ้ยไอ้คนนี้เราแอบเคยแอบชอบส่งไลน์ไปส่งไลน์ไปครับปั๊บเข้าไปดูหน้าวอลไลน์เขาหน้าวอลดูปั๊บโอ้โหขึ้นรูปกับแฟนพอคุยได้สักพักโอเคครับไม่มีอะไรพี่แคทคืออะไรแค่กดมาเจอแล้วคิดถึงสบายดีนะบายบายจบไปปั๊บบางคนคุยคือทั่วนั้นนี่ก็แบบติดอยู่กับโทรศัพท์เนี่ยเล่นไลน์ไปเรื่อยเล่นไลน์หาจากไลน์เก่าๆนะก็มาเจอไอ้น้องคนนี้น้องสไตลิสต์น้องสไตลิสต์คนนี้แล้วก็คุยใครวะแล้วก็คุยยังงงอยู่เลยว่าใครยังงงใครวะแล้วก็คุยจำได้ไหมเราเคยเจอกันนี่เนี่ยอ๋อแล้วเป็นไงเราก็ถามมันยังไงช่วงนั้นเราของแหล่งกับแฟนช่วงนี้สบายดีนะบอกอ๋อหนูเลิกแล้วทางสว่างโล่งหนึ่งเฮ้ยเลิกแล้วได้ดีว่าเขาก็พิมพ์ว่าเร็วๆนี้คงได้เจอกันจะเจอกันยังไงวะได้ไปทำงานเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะเขาก็มาดูงานคือเขาเป็นสไตลิสต์ให้กับงานโนเขาไปเป็นอะไรอีกระดับหนึ่งที่แบบไม่ใช่สไตลิสต์อ่ะแล้วก็แบบแล้วก็มองกันอยู่เนี่ยทำงานไปแล้วก็จำได้ป่ะเอาจริงจำได้ไหมขับไปกับข่าวว่าเอาพูดตรงๆแบบอย่างนี่จำได้เขาก็บอกว่าพี่ไม่สงสัยหรอกใช่แล้วรู้ได้ไงว่าพี่สงสัยแหมพี่มองหนูตลอดเวลาเนี่ยนี่เดี๋ยววันนั้นเลยชวนเข้าไปที่เป็นเพื่อนอีกไม่ใช่ วันนั้นเลยไม่รู้จะชวนไปไหนเดี๋ยวพี่จะไปเตะบอลพลาสองไปดูพี่เตะบอลไหมเด็ดกับสตรีถามซื่อๆอย่างนี้เลยนี่คือครั้งแรกเลยชวนไปดูเล่นบอลคือเราก็แบบว่าถ้าสมมติวันเสาร์อ่ะเขาแค่มาดูงานแล้วเขาก็ไปบ่ายถ้าสมมติว่าเขามีแฟนเขาก็ต้องไปกับแฟนเขาถูกไหมล่ะต้องมีนัดต่อเขาต้องมีนัดต่อเราก็เนี่ยว่าใจเนี่ยพี่จะไปเตะบอลไปดูพี่เตะบอลไหมล่ะบอกก็ได้เลยหนูไม่มีอะไรเข้าทางกูละพอครบไปประมาณเดือน2เดือนปุ๊บเราคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะจริงจังกับคนนี้แหละก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยเราต้องรู้จักพ่อแม่เขานะเฮ้ยเดี๋ยวนะเป็นการจีบที่ชัดเจนแน่นอนหนูบอกว่าเฮ้ยถ้าคิดที่จะเป็นแฟนกันเนี่ยนี่เป็นแฟนกันหรือยังถ้าเป็นแฟนกันถามอย่างนี้เลยเหรอใช่ถ้าจะเป็นแฟนกันพี่ต้องรู้จักพ่อแม่เรานะเขาก็บอกว่าพ่อหนูตายแล้วจะพาไปยังไงล่ะเนี่ยเราก็เลยบอกว่าพ่อตายแล้วตอนแรกเขาไม่ให้หนูคุยกับแม่เลยแปลกมากถ้าอย่างนั้นใครก็แล้วแต่ที่ตัดสินสามารถตัดสินชีวิตคุณได้อะว่าเราคบกันได้เอาคนนั้นบอกโอเคมีโกก็ไปหาโกเขาก็ไปหนูก็ต้องพูดตรงๆอะพูดแบบเป็นคนบ้านนอกเนี่ยว่ารู้สึกชอบแล้วก็อยากจีบเป็นแฟนไปสารภาพกับอาโก้เขาตรงใช่ครับหนูบอกว่าอยากจีบเป็นแฟนอยากไปดูหนังกันยำกินข้าวอะไรกันเนี้ยหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทำอะไรเกินเลยคือไอ้ที่ตกลงวันแรกที่ตัดใจเป็นแฟนเนี่ยไม่ได้กับเขานะ
กับอาโกกับโกเขานั่นน่ะสิคือปกติถ้าจะไปพูดแบบนั้นเนี่ยเรากันเองต้องตกลงกันก่อนวันนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเขารักเรายังหนูไม่รู้ว่ารักแล้วหรือเปล่าแต่หนูต้องเข้าหาผู้ใหญ่ให้ได้เพราะว่าถ้าหนูจะคบกับใครผู้ใหญ่ต้องรับรู้วันที่ตกลงเป็นแฟนก็คือวันที่26กรกฎาคมโอ้โหจำได้ขนาดนั้นเลยอ่ะกับคนที่วางแผนถึงขั้นจะแต่งงานไหมครับนานขนาดไหนคะกว่าจะแต่งงานหนูวางไว้ประมาณ2ปีครับค่ะเดี๋ยวนะตอนนี้คบมากี่ปีแล้วเนี่ยก็ปีนี้คือตอนนี้เนี่ยมันมีบางส่วนที่เราจะต้องดูแลรับผิดชอบค่ะบ้านหนูมีอยู่ประมาณ 4-5 หลังที่เราจะต้องผ่อนเพราะว่าพี่ชายคนโตอยู่พี่ชายคนกลางอยู่หลานอีก3คนอยู่นี่คือซื้อบ้านให้หมดเลยเหรอใช่ก็เราอยากจะผ่อนตรงนี้ให้เรียบร้อยคือเขาไม่ต้องมีภาระอะไรหนูตั้งเป้าไว้เลยว่าหนูเลี้ยงหลานเนี่ยก็เหมือนลูกหนูตั้งเป้าไว้หลาน3คนเนี่ยหนูจะให้คนละหลังคนละหลังคนละหลังนี่คือสมบัติที่อาคนนี้จะให้มึงหลังจากนั้นก็ขอใช้ชีวิตของตัวกูแล้วผู้หญิงคนนี้ทำให้ก็อยากทำอะไรที่ดีกว่านี้เพื่อเธอยังไงบ้างหนูอยากมีลูกแล้วใช้ชีวิตครอบครัวคือจริงๆแล้วหนูอยากที่บอกว่าเวลาหนูเห็นคนอื่นเขามีความสุขเนี่ยเราก็อยากจะมีความสุขเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวหรือชีวิตคู่บ้างเพราะหนูพูดตรงว่าชีวิตหนูตั้งแต่เกิดมาเนี่ยหนูได้สัมผัสกับคำว่าครอบครัวอบอุ่นเนี่ยน้อยมากจนหนูมาสร้างด้วยตัวหนูเองคือหนูทำให้หนูแม่หนูแล้วก็หลานๆลูกๆหลานๆเนี่ยอบอุ่นแต่ระหว่างที่หนูเกิดมาเนี่ยหนูไม่เคยสัมผัสกับคำว่าครอบครัวอบอุ่นเลยจริงๆแล้ววันนี้นอกเหนือจากสิ่งที่โกติได้เล่ามาแล้วเราได้เห็นภาพแล้วเนี่ยมีอีกหลายๆคนเช่นกันนะครับที่ความรักก็ทำให้เขาอยากจะเป็นตัวเองหรืออยากจะทำอะไรที่ดีกว่าเดิมเพื่อความรักเช่นกันแต่จะมีใครบ้างลองไปดูกันครับสวัสดีครับพี่อ้อยพี่ชอดแล้วก็แฟนๆครับ Friday นะครับก็เฮ้ยก็ถ้าถามว่าถ้าจะดีขึ้นเพื่อใครนะครับแหมตัวละครเข้ามาปุ๊บทันทีเลยก็ดีขึ้นเพื่อลูกนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็สมาธิทั้งหมดทุกอย่างที่ทำก็ศูนย์รวมก็คือที่เขานั่นแหละครับเมื่อก่อนนี้ก็อาจจะใช้ชีวิตวัยรุ่นนะมีเที่ยวสังสรรค์อะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามจะลดจะละแล้วก็แต่เลิกเนี่ยยังเลิกไม่ได้แหละแต่ก็ยังมีบ้างแต่ให้มันน้อยลงอะไรเงี้ยก็เพื่อเขาเราเองเราก็พยายามจะทำให้มันพัฒนาไปตลอดเวลานะครับไม่รู้เหมือนกันว่าดีขึ้นขนาดไหนบ้างมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้หรอกครับแต่ก็พยายามจะพัฒนาตัวเองขึ้นตลอดเวลาผมอยากดีกว่านี้เพื่อภรรยากับลูกครับเพราะว่าช่วงก่อนที่จะมีลูกเนี่ยผมเป็นคนกินเหล้าทำตัวแย่มากครับเพราะว่าชีวิตมันเหมือนไม่มีเป้าหมายอะไรให้ทำครับเงินเนี่ยอยู่ในวงการเนี้ย10กว่าปีเนี่ยผมไม่มีเก็บสักบาทเลยเพราะว่าผมมาไปกินเหล้าหมดจนวันที่รู้ว่าภรรยาทองครับผมก็บอกกับฟาดินเลยว่าเลิกทั้งที่ก่อนนั้นนี่ไม่มีทีท่าไม่มีความอยากที่จะเลิกตรงนี้แต่พอมีลูกมาก็คิดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะจนทุกวันนี้ก็มีบ้านแล้วก็ทุกวันนี้ก็เลิกแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าอยากกลับไปกินเหล้าหรือกลับไปปาร์ตี้เลยเพราะว่ามันเหมือนมีจิ๊กซอตัวเล็กๆตัวหนึ่งมาเติมเราให้เต็มแล้วนะครับการมีครอบครัวการมีใครสักคนให้เราได้คิดถึงการมีใครสักคนให้เราได้เป็นเส้นชัยครับไม่ใช่เส้นชัยมันเหมือนเข้าเส้นชัยมาแล้วได้กลับบ้านนะครับมันเป็นเรื่องดีมากเลยคือเราไม่รู้จะเข้าเส้นชัยไปทำไมถ้าสุดท้ายเราไม่มีบ้านให้เรากลับนะถ้าถามว่าอยากดีกว่านี้เพื่อใครคงตอบได้ว่าอยากดีกว่านี้เพื่อภรรยาเพื่อครอบครัวนะฮะเพื่อนิน่าเพื่อลูกชายคนโตแพทริกนะครับเพื่อลูกสาวที่กำลังจะมาหลังจากแต่งงานมาได้ปีประมาณเกือบปีนี่นะฮะพอนิน่าลงมาว่ามีข่าวดีท้องก็เคยสัญญาเขาไว้ว่าจะเลิกสูบบุหรี่เลยถ้าเกิดว่ามีข่าวดีหรือเราจะมีลูกวันนั้นก็เพิ่งเปิดซองใหม่เลยก็เรียกได้ว่าโยนทิ้งเลยก็ว่าได้ก็เลยตัดขาดตั้งแต่วันนั้นคือเวลาทั้งหมดที่เคยไปสังสรรค์ปาร์ตี้ทั้งหลายก็ลดน้อยลงเวลาทั้งหมดในชีวิต24ชั่วโมงต่อวันก็ต้องให้ครอบครัวเป็นหลักเพราะนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจจะมีไม่ใช่ว่าบอกตั้งใจจะมีครอบครัวอยากมีลูกแล้วก็ยังไม่สามารถให้เวลากับสิ่งเหล่านี้ได้ที่เราตั้งใจจะมีเพราะฉะนั้นอย่ามีดีกว่าก็เลยตัดสินใจว่านี่คือสิ่งที่ต้องทุ่มเทให้มากที่สุดครับแม่มันช่างพอดีกับเรื่องที่โกะพูดเลยนะทุกคนนี่เกือบจะนอกจากความรักคือภรรยาแล้วลูกด้วยใช่ครับคืออย่างที่บอกว่าทุกวันนี้หนูหักโหมทุ่มเททำงานก็เพื่อหลานเพื่อครอบครัวเพื่อแม่แต่ท
ถ้าสมมุติว่าวันนึงถ้าหนูมีจุดมุ่งหมายหรือว่ามีอย่างที่เขาบอกว่ามีจุดศูนย์รวมของตัวเองนั่นคือลูกหนูคงมีความสุขมากกว่านี้หนูอยากตอบตัวเองให้ได้เพราะว่าทุกวันนี้หนูทำงานเพื่อใครหนูเล่นเดินไปเพื่อใครแน่นอนปัจจุบันคือแม่แต่มันจะมีไหมอนาคตหนูจะนอนตายข้างถนนหรอหนูจะไม่มีใครคอยดูแลหนูบ้างเลยหรอมันรู้สึกว่าหนูก็แค่อยากมีชีวิตเหมือนคนอื่นนั่นแปลว่าใช้ความพยายามมากทีเดียวในการที่อยากจะมีลูกสักคนก่อนวันนี้ต้องไปหาหมอใช่ครับหนูก็ไปหาหมออยู่ทุก3เดือนครับยังไงฮะทำไมต้องไปหาหมอฮะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมก่อนนั้นเนี่ยครับหนูฮอร์โมนเพศหญิงมากกว่าฮอร์โมนเพศชายมีกลุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นตุ๊ดแต๋วเกย์เก้งกวางกระเทยเยอะพอสมควรแต่มันหมอก็สงสัยอยู่ว่าทำไมหนูไม่เป็นหนูก็บอกว่าหนูชอบผู้หญิงครับหมอหนูไม่ได้ชอบผู้ชายหมอก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำให้หนูเนี่ยเป็นผู้ชายเต็มวัยก็เลยให้ฮอร์โมนเพศชายไปเพิ่มอยู่ก็จะทำให้อันทะใหญ่ขึ้นแล้วก็อะไรมันก็จะสมบูรณ์ขึ้นครับแล้วก็ทำจะให้พร้อมที่จะมีลูกได้ง่ายขึ้นมากขึ้นแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันก็ยังปรับอยู่ตอนนี้มันก็ยังปรับอยู่คือสังเกตได้ง่ายเสียงหนูก็จะแตกเสียงหนูก็จะเปลี่ยนไปนะครับหนูก็จะมีหนวดกล้ามเนื้อมันก็จะเหมือนกับจะรัดมากขึ้นคือมันจะไม่ย้วยเป็นผู้หญิงแบบเมื่อก่อนแล้วก็หนูก็ถามหมอบอกว่าถ้าจะมีลูกเขาจะไม่ผิดหมอเขาจะบอกว่าต้องฉีดยากระตุ้นมันเหมือนเป็นโรงงานอะโรงงานตอนนี้เนี่ยโรงงานผู้ชายเราเนี่ยมันเริ่มทำงานแล้วแต่ไม่รู้ว่าโรงงานในการผลิตลูกเนี่ยมันจะปิดไปหรือยังเอาให้เป็นผู้ชายเต็มตัวก่อนแล้วก็ค่อยมาคิดเรื่องการมีลูกว่ามันจะต้องฉีดยาอาทิตย์ละ4เข็มมาอาทิตย์นึงก็ประมาณ3เกือบ4แสนครับโอ้เขาบอกถ้าจะมีลูกต้องใช้เงินเยอะหนูบอกโอเคงั้นหนูขอทำงานเก็บเงินก่อนสมมติว่าสมมติเราชอบสมมติว่าถ้าแบบแย่ที่สุดคือในที่สุดเรามีไม่ได้ก็จะทำยังไงมีไม่ได้ก็คงไม่มีครับก็บอกตัวว่าไอ้ความรู้สึกนั้นเนี่ยมันเคยมีมาแล้วมันเคยผ่านมาแล้วหนูเคยแบบหนูพูดตรงๆนะหนูอกหักกับลูกเนี่ยมากกว่าหนูอกหักกับผู้หญิงนะหนูเฮิร์ตมากคืออย่างน้องน้ำเนี่ยน้องน้ำพิพัฒน์เนี่ยลูกชายของหนูเป็นคนตั้งชื่อให้นะอ๋อเหรอแล้วเขาจะเรียกหนูพ่อโก้นะค่ะพ่อโก้ก็เหมือนได้มีลูกเวลาไปเจอไปเตะบอลกับเพื่อนน้องน้ำเนี่ยก็คืออยู่ในทีมอลัมบอร์เอฟซีเป็นนักฟุตบอลด้วยเวลาน้ำมาเตะบอลก็จะเอาโอเชียนมาด้วยน้ำเนี่ยได้ตั้งชื่อเล่นไว้ให้กับโอเชียนก็คือว่าโอเชียนพ่อที่น้ำนะก็คือโอเชียนมันก็แปลว่าน้ำทีนี้เนี่ยหนูเคยมีชื่อที่หนูอยากจะตั้งไว้ให้ลูกหนูหนึ่งชื่อหนูบอกว่าก็บอกอ้าวโอเคงั้นพ่อให้หนูนะก็เลยบอกกับโอเชียนว่าพ่อให้หนูนะก็ให้ชื่อนพนบแปลว่าทะเลทั้ง9ก็แปลว่าน้ำน้ำเหมือนกันใช่ครับก็เลยก็ทุกวันนี้โอเชียนก็เลยชื่อว่านพนบแต่จริงไม่ต้องมีเองก็ได้มีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองใช่แต่ว่าหลานก็ไม่รู้เท่าไหร่กี่คนมันไม่เหมือนกันนะความรู้สึกใช่ความรู้สึกมันไม่เหมือนถึงแม้ว่าก็จะบอกว่าเป็นคนอ่อนหัดมากในเรื่องความรักแต่ประสบการณ์3ครั้งที่ผ่านมาก็คงได้เรียนรู้อะไรเยอะเหมือนกันก็มันสอนอะไรก็บ้างความรักสอนอะไรกับหนูบ้างพูดตรงๆนะพี่จอดหนูก็ยังไม่ได้แข็งแรงหรือว่าแข็งแกร่งอะไรมากมายหรอกแต่ก็คงรับรู้อะไรมากขึ้นนะครับความรักสอนให้เรารู้ว่ามันไม่ได้มีทางว่ามันนานไปหรือมันไม่มีทางว่าเร็วไปคนเราอยู่กันมา12ปียังเลิกกันได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เจอกัน7วันแล้วแต่งงานก็ยังอยู่กันได้ตลอดชีวิตก็มีมเพราะฉะนั้นความรักสอนให้เรารู้เลยว่ามันไม่จำเป็นหรอกว่าจะต้องคบกันนานๆก่อนดูกันนานๆแล้วแต่งงานคือสำหรับคนบางคนอาจจะถูกสำหรับคนบางคู่อาจจะไม่ถูกก็ได้ความรักคือความไม่แน่นอนใช่ความรักคือความไม่แน่นอนความรักก็คือความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันก็ว่าหนูก็จะทำให้เต็มที่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดใช่ครับแต่ผมก็เชื่อนะฮะถึงเขาจะบอกเขาอ่อนหัดเรื่องความรักแล้วก็บอกวันนี้ก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าความรักคือให้ผมว่าเขามีรักที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วถ้าวันนี้ใครได้ดูตลอดทั้งคลับไฮเดโชค่ะมันมีมุมมองแห่งความรักที่น่าสนใจอยู่หลายๆมุมซึ่งวันนี้มันหายไปจากสังคมไทยอย่างที่โกย้ำเสมอว่าเราจะรักกันมันต้องรู้จักถึงบ้านเขาสิเขาไปขออนุญาตเขายังไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ไปแอบๆหลบๆซ่อนๆ
มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราสามารถเอาแนวคิดตรงนี้ไปใช้ได้นะพี่ว่าคนอกหักน่าจะน้อยลงอะอย่างน้อยมันถูกต้องตามทำนองคลองธรรมและจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ทำนองคลองธรรมธรรมดาแต่ผมว่ามันเป็นกุศโลบายบางอย่างที่ทำให้ความรักมันมีน้ำหนักมันมีความหนักแน่นแล้วมันมีโอกาสได้ใช้เวลาในการรอคอยใช่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูอาจจะเป็นคนโบราณมั้งพี่ย้อยพี่ถอดหนูอาจจะเป็นคนแบบคนแบบความคิดเก่าๆความคิดโบราณนะครับที่แบบคือไม่ใช่แบบวัยรุ่นสมัยนี้คือหนูเป็นคนที่แบบว่าหนูพาเขามาเจอแม่หนูว่าแม่เนี่ยคือผู้หญิงที่หนูจะคบคนต่อไปแล้วหนูก็บอกว่าขออนุญาตไปเจอคนย่านใหญ่ของคุณเพื่อจะได้ล่าสุดแม่หนูกับแม่เขาก็เจอกันแล้วหนูก็เจอแม่เขาแล้วก็สบายตัวด้วยคืออย่างดูเป็นไปตามสเต็ปตามขั้นตอนมีผู้สนับสนุนด้วยแต่ถ้าถามอนันต์ว่านี่ไม่ใช่ความโบราณนะอนันต์ว่านี่คือความสวยงามนั่นคือการให้เกียรติอย่างที่ควรจะเป็นไม่ว่าจะในยุคใดก็ตามค่ะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับทั้งในส่วนของการเป็นอยากทำอะไรที่ดีขึ้นนะครับเพราะความรักแล้วก็เพื่อความรักด้วยวันนี้คือแขกรับเชิญของเราวันนี้นะฮะก็ตีครับขอบคุณมากเลยเรื่องตัวการติดยาเนี่ยค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่อยู่ใช่ใช่ครับค่ะแล้วเอาชนะใจตัวเองยังไงวะเราอยากจะมีครอบครัวอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะให้ผู้หญิงคนนี้คนที่เรารักเนี่ยเขามองในตัวเราว่าเราทำได้นะก็นี่แหละคือความรักก็นี่แหละคือความรักกลับมาในช่วงสุดท้ายครับกับ Club Friday Show นะครับวันนี้นี่คุยกันเรื่องของอยากดีกว่านี้เพื่อเธอเมื่อสักครู่เราฟังหลากหลายเรื่องราวความรักในแง่มุมที่บางเรื่องไม่เคยรู้และบางเรื่องไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยของแขกรับเชิญของเราก็คือคุณโกตินั่นเองนะครับมาถึงช่วงนี้กันบ้างนะครับมาพูดถึงเรื่องของความรักของการที่อยากจะทำดีเพื่อคนอื่นเพื่อคนที่รักกันนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ฮะเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนเช่นกันนะครับอ่ะระหว่างนี้ที่ดูกันไปนะครับ SMS มาคุยกันได้ตลอดเวลานะครับส่วนในช่วงนี้ครับอันมีแขกรับเชิญพิเศษอีกเหมือนกันครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองนะครับและหลังจากนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะไปดูแลคนอื่นแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้กับคนที่เขารักได้ง่ายๆด้วยเช่นกันนะครับเขาคือผู้ชนะนะครับจากโครงการมิโนเร่สาวิงหนุ่มว้าวในซีซั่นที่2นั่นเองขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับทั้ง5ท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้แนะนำตัวกันนิดนึงละกันว่าได้ตำแหน่งอะไรอย่างไรชื่ออะไรกันเชิญครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะแพรค่ะคุณทิตาชาติสุขบุญชัยค่ะรับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1มิเนเร่สาววิ่งหนุ่มวาวซีซั่น2ค่ะครับสวัสดีครับชื่อพลนะครับณวัฒน์ผู้พันธศรีชนะเลิศมิเนเร่สาววิ่งหนุ่มวาวซีซั่น2ครับสวัสดีค่ะพัชชาค่ะพัชชาพลอยนันดาหลวงค่ะผู้ชนะเลิศสาววิ่งหนุ่มวาวซีซั่น2ค่ะสวัสดีครับกี่ครับประกรณ์วัฒนาประเสริฐศักดิ์รองชนะเลิศอันดับ1มิเนเร่สาววิ่งหนุ่มว้าวซีซั่น2ครับสวัสดีค่ะแมงปอปริศยาคู่หามุกรองชนะเลิศอันดับ2มิเนเร่สาววิ่งหนุ่มว้าวซีซั่น2ค่ะเขาให้ทำอะไรบ้างในกิจกรรมต่างๆตอนที่ประกวดเนี่ยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก่อนอื่นเลยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ค่ะว่ามาจากไหนแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายและผิวพรรณของเรายังไงค่ะก็คือมาจากแหล่งโพ3ต้นครับซึ่งอยู่ลึกลงไป 1,000 ฟุตเลยครับโอ้ครับอยู่ในชั้นน้ำที่เรียกว่าคอนไฟคิวเฟอร์ครับสิ่งสกปรกเนี่ยไม่สามารถซึมผ่านลงไปได้ทำให้น้ำแร่เนี่ยครับมีความสะอาดและอุดมไปด้วยแร่ธาตุครับนอกจากนั้นก็ได้เรียนคลาสแอคติ้งด้วยเนาะกับพี่หนุ่มต้องมาแล้วว่าแล้วก็ได้พัฒนาบุคลิกภาพกับพี่หนุ่มแพลวค่ะซึ่งเป็นสไตลิสต์ค่ะแล้วก็เรียนโยคะกับพี่ป๊อปค่ะก็ฝึกสมาธิใช่แล้วก็คือการฝึกสมาธิการเรียนโยคะเนี่ยก็คือเหมือนการออกกำลังกายไปในตัวทั้งนี้ทั้งนั้นการออกกำลังกายก็ต้องควบคู่กับการดื่มน้ำใช่ครับถ้าอยากดูดีแต่ภายในถึงไม่นอนเราก็ต้องดื่มน้ำที่สะอาดนะคะแล้วก็อย่างเช่นค่ะน้ำแร่ธรรมชาติจากมิเนเร่ค่ะสำคัญเลยนะฮะอ่ะอีกอันนึงต้องถามซะหน่อยเพราะว่ากรรมการแต่ละคนนี่คือสุดๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นคุณหน่องอรุณโอชานะครับป้าแจ๋วยุทธนานะครับหรือแม้แต่คุณตู่ปิยวดีนะครับแต่ละคนนี่เขามีเกณฑ์อะไรพิเศษไหมหรือว่าเขาแบบให้เราแสดงความสามารถพิเศษอะไรยังไงบ้างก็แต่ละคนก็จะได้รับบทบาทที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างหนูเป็นอาม่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปแสดงบทละครเป็นบทเวทีอะค่ะตัดสินคือแสดงเป็นอาม่าเหรอใช่แสดงเป็นคนแก่เนี่ยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นคู่รักเป็นคู่รักกันแบบนี้ได้คู่กันพอดีแล้วคนก็เป็นนักท่องเที่ยวมาเดินป่าใช่หนูเป็นแม่มดค่ะอ๋อเหรอไหนแม่มดทำไงเหรอก็ชาย
ทำไมเจ้าถึงหล่อขนาดนี้จะกินอะไรหรออะไรประมาณนี้นี่พอได้เนาะน้ำส่งน้ำเสียงอะไรแบบนี้นี่แหละฮะเป็นตัวอย่างนะครับก็เป็นคนที่นอกจากจะเห็นโอกาสแล้วก็เดินเข้าหาโอกาสนะครับก่อนที่จะเดินเข้าหาโอกาสผมว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือเราต้องมีความพร้อมก่อนเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้ดีและหลังจากนี้นะครับไม่ว่าเขาจะทำดีหรือว่าอยากจะดีกว่านี้ขึ้นไปอีกหรืออยากจะไปทำสิ่งดีๆอะไรให้กับคนที่เขารักนี่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากกันอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็แต่ละคนก็ยังมีโอกาสนะครับกับงานต่างๆในวงการบันเทิงรวมถึงได้ร่วมงานนะครับกับผู้จัดละครชื่อดังเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นติดตามผลงานของน้องๆนะครับแล้วก็รวมถึงใครที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ติดตามได้ทางไหนครับก็ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆของทางน้ำแร่ธรรมชาติมินเนเร่ได้ครับได้ที่ Facebook มินเนเร่ Thailand ครับผมก็ฝากน้องๆรุ่นใหม่ด้วยนะคะที่รักตัวเองดูแลตัวเองนะคะที่อยากจะเข้าวงการด้วยก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับซีซั่น3มินเนเร่ค่ะครับก็พิมพ์คำว่ามินเนเร่ Thailand ค่ะแล้วก็ Enter แค่นี้ก็เจอเลยนะครับนี่แหละครับเป็นตัวอย่างแล้วผมว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนดูแลตัวเองกันมากขึ้นก็จะได้แบบทั้งวิงแล้วก็ทั้งว้าวกันแบบนี้ด้วยนะครับรวมถึงในช่วงนี้ด้วยเช่นกันฮะตั้งแต่ต้นรายการนะครับเราคุยกันมานะครับอยากดีกว่านี้เพื่อเธอนะครับพี่อ้อยพี่ชอดรออยู่พร้อมกับหนึ่งเรื่องราวนี้น่าสนใจมากเลยเขาติดยาแต่เขาเลิกติดเพราะความรักเขาทำเพื่อคนที่เขารักไปเจอกับพี่อ้อยพี่ชอดกันต่อครับใครก็ตามที่อยากจะแชร์ประสบการณ์นะคะได้ทั้งหมดเลยค่ะกดโทรศัพท์เข้ามาก็ได้หรือจะมานั่งคุยกันสดๆตรงนี้ก็ได้อย่างเช่นคู่นี้ค่ะเป็นคู่หนึ่งที่เหมาะกับชื่อตอนวันนี้ของเรามากอยากดีกว่านี้เพื่อเธอนะคะน้องพยับและน้องฝนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อตอนดูหล่อมากเลยอะอยากดีกว่านี้เพื่อเธอแสดงว่าก่อนหน้านี้มันต้องมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่นักก่อนผมก็เป็นเด็กเกเรนะครับค่ะเป็นเด็กแว้นเรียนหนังสือก็ไม่จบนะครับเอ็นบอกว่าแบบมีหนักหนาถึงขั้นแบบติดยากันเลยทีเดียวครับค่ะก็ถึงขนาดนั้นนะครับค่ะวัยเรากำลังคึกขนองเพื่อนพาไปไหนเราก็ไปส่วนมากจะติดเพื่อนไม่เชื่อฟังพ่อแม่ครับแล้วมาเจอกันได้ยังไงคะผู้หญิงคนที่ทำให้เราอยากจะเป็นคนดีเนี่ยมาเจอกันที่เมอร์ลิกิงสะพานควายครับคือมาเจอกันโดยบังเอิญอย่างเงี้ยนะใช่ครับช่วงนั้นผมก็หน้าตาดีด้วยอะไรตาดีนะขอถามคนนี้ก่อนเลยน้องฝนคะตอนนั้นนี่เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยโอ้โหสารพัดมากศูนย์รวมความบันเทิงมากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตอนที่ฝนมาเจอกันอะไรทำให้ถูกใจผู้ชายคนนี้คะก็เห็นก็โอเคหน้าตาดีจริงๆด้วยอย่างที่เขาบอกใช่ไหมคะเพื่อนท้าเพื่อนท้าท้าว่ากล้าทักคนนี้ไหมเราก็ทักเฉยๆแต่เราไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรคือสนุกจีบหญิงก็ขอเบอร์โทรก่อนครับแล้วเขาก็ให้เบอร์โทรผมมาแล้วตามด้วยรูปพรมหนึ่งเม็ดครับผมก็เป็นอะไรที่บอกว่าเราต้องจีบนะลองต่อละต้องไปต่อใช่ครับเราต้องเริ่มตอนนั้นเราเริ่มรู้หรือยังคะว่าพฤติกรรมแต่ก่อนแต่ไรมาของเขาคนนี้แรกไม่ทราบมาขนาดไหนแรกก็ไม่ทราบพออยู่ไปอยู่มาก็เริ่มรู้ทำไมทำอย่างนี้เอ้ยไม่ได้นะค่ะตอนนั้นตอนที่น้องฝนเริ่มเตือนเราเริ่มรู้สึกหรือยังคะว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะลดลาทุกอย่างลงเพื่อผู้หญิงคนนี้เริ่มแล้วครับอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนดีแต่จะให้เลิกทีเดียวก็ยังเลิกไม่ได้ครับค่ะเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่อะไรมันก็เพื่อนยาหลายๆอย่างซึ่งตัวการติดยาเนี่ยค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่อยู่เหมือนกันใช่ใช่ครับค่ะแล้วเอาชนะใจตัวเองยังไงวะที่จะบอกว่าไม่ละฉันจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันอีกแล้วเอาชนะใจตัวเองด้วยเราอยากจะมีครอบครัวอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะให้ผู้หญิงคนนี้คนที่เรารักเนี่ยเขามองในตัวเราว่าเราทำได้นะแล้วทำยังไงคะตอนนั้นถึงได้แบบปรับได้ผมหักดิบเลยครับถามว่าอยากไหมอยากถามว่าจะถามตัวเองว่าจะเลิกได้ไหมต้องเลิกได้ต้องทำไม่ได้ค่ะเวลาผมอยากผมก็อาบน้ำผมก็หาหมากฝรั่งมาเคี้ยวประมาณ6-7 เดือนได้ครับค่ะครับผมคนรอบข้างว่าไงบ้างคะพอรู้ว่าเราคบกับผู้ชายคนนี้ก็ไม่มีคนเห็นด้วยหรือยอมรับพอหลังจากการที่เราพยายามหักดิบแล้วนะคะการจะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวแน่นอนต้องเข้าไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขาครับค่ะแล้วเราก็ไปคุยยังไงบ้างคะได้เข้าไปทำการขอขมาคือมีการพากันหนีไปก่อนนะครับแสดงว่าทางครอบครัวเองก็คงเริ่มมีปัญหาว่าเอ้ยไม่อยากให้คบกับคนคนนี้หรือเปล่าคะถึงขั้นถึงต้องรู้สึกว่างั้นเราหนีไปด้วยกันใช่ค่ะแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจกลับมาขอขมาคุณพ่อคุณแม่มีน้องมีน้องก่อนแล้วก็มาขอขมาพ่อกับแม่ค่ะต่อจากนี้คุณพ่อคุณแม่รับรู้แล้วหรอว่าเราจะมาเป็นคนที่ดูแลลูกสาวเขาชีวิตเปลี่ยนอีกครั้งนึงครับ
ตอนนั้นเปลี่ยนยังไงบ้างคะก็ได้มาทำโรตีสายไหมใช่ครับก็ได้มาฝึกลงมือทำฝึกทำเองเลยใช่ครับลงฝึกทำเองครับพ่อตาเป็นคนสอนทุกอย่างครับยากไหมคะยากครับผมทำวันแรกผมท้อแล้วผมหนีแฟนผมก็ไปตามถึงขั้นหนีเลยครับหนีเลยครับเพราะผมเป็นคนไม่ชอบค้าขายเลยครับเรามาคิดละเรามีครอบครัวแล้วเรามีลูกเรามีเมียเราจะหนีได้ยังไงก็ลองมาสู้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ทำให้คุณพยับเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่แบบว่าแย่มากๆมาสู่ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมากๆจนถึงทุกวันนี้บอกอะไรกันไหมคะปกติเราจะพูดอะไรกันบ้างบอกอะไรกันบ้างผมไม่ค่อยพูดคำหวานเท่าไหร่ค่ะแต่วันนี้ผมบอกว่าผมรักผู้หญิงคนนี้ครับนะคะฝนนะคะจากวันที่เราเจอเขาได้สามีที่ทำทุกอย่างเพื่อเราขนาดนี้ฝนอยากจะบอกอะไรกับพยับบ้างคะก็บอกว่ารักและอยากให้เขาเป็นตัวดีๆเป็นพ่อที่ดีของลูกต่อไปถ้าไม่ได้เจอฝนชีวิตวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าไม่ได้เจอฝนชีวิตอาจจะติดคุกก็ได้ครับอาจจะไปที่ไม่ดีก็ได้ครับก็ผมคนหนึ่งที่เคยติดยามาก่อนนะครับผมก็อยากจะฝากน้องๆเยาวชนทุกๆคนนะครับยาเป็นสิ่งที่ไม่ดีทุกๆอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวเราและก็ใจเราครับคนที่เรารักมากที่สุดก็คือพ่อและแม่แล้วก็ภรรยาของเราแล้วก็ครอบครัวเราคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดนะครับห่างไกลจากยาเสพติดแล้วครับค่ะครับผมนะคะวันนี้เราได้หลายๆอย่างนะคะในที่สุดเราก็รู้ว่าการเลิกจากยาเสพติดที่หลายๆคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยจริงแล้วเป็นไปได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะโดยไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรใดทั้งสิ้นนอกจากความรักอย่างเดียวเท่านั้นความรักเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งจริงๆค่ะนะคะวันนี้เห็นบอกว่ามีสายไหมมาฝากด้วยใช่ไหมคะนี่ฝีมือแบบว่าเหวี่ยงแป้งมาเองเลยป่ะคะครับหรอตายละน่ารักวันนี้ก็ยังคงทำเองทุกอย่างเหมือนเดิมเลยขอบคุณมากขอบคุณมากรู้ไหมเป็นขนมที่ชอบด้วยเสร็จที่นะคะขอให้กิจการเจริญก้าวหน้าแล้วก็ความรักมันเป็นเรื่องยากนะคะแต่วันนี้เราชนะมาได้ตั้งหลายโจทย์นะขอให้รักดีๆแบบนี้อยู่ในมือตลอดไปนะคะครับขอบคุณมากดีใจด้วยมากๆเลยนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งสองคนนี่แหละครับนะอยากดีกว่านี้เพื่อเธออร่อยไหมล่ะก็อร่อยนะก็ถือว่าเป็นหน้าปากของเราไปแต่ต้องบอกว่าอยากให้ไปช่วยกันซื้อเยอะๆด้วยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้ใช่แล้วก็ถ้าหากว่ารักกันมันต้องชวนกันไปในทางที่มันดีขึ้นทั้งคู่นะฮะถ้าหากว่ารักแล้วชวนกันไปทางดำดิ่งลงเนี่ยมันก็ผิดละรักต้องทำให้เจริญขึ้นใช่รักต้องสร้างสรรค์กันค่ะครับผมสัปดาห์หน้าครับเราจะคุยกันนะครับแตกต่างแต่รักกันจริงๆบางครั้งบางคนมองว่าความต่างเป็นปัญหาบางคนก็มองว่าความเหมือนกันเกินไปก็เป็นปัญหานะครับลองมาดูซิแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์หน้านะครับเป็นคู่ที่มีความต่างกันมากแต่เขาอยู่กันอย่างลงตัวมาอย่างน่ารักมากๆจนถึงปัจจุบันนี้โดยตลอดเลยนั่นก็คือพี่หนูแหม่มนะครับกับคุณบ๊อบบี้สมีนั่นเองจะมาเป็นแขกรับเชิญคุยกับเราเราเจอกันวันพฤหัสบดี 4:15 ทาง GMM 25แน่นอนครับพี่อ้อยพี่ชอดและอันจะนั่งอยู่ตรงนี้รอคุณผู้ชมวันนี้สวัสดีแล้วครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็นี่แหละคือความรัก